คุณจริงเหรอใช่ในรูปสวยมากเลยใช่ไหมจะบ้าหรือไงไม่ตรงปกขนาดนี้ยังมีหน้ามานัดบอดอีกหน้าไม่อายเสียเวลาจบไปอีกคนนึงพี่คะก๋วยเตี๋ยวถ้วยนึงค่ะสงสารพี่อาตีจังเลยอ่ะไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีก็ยังมีแค่ปัญญาขับรถราคาถูกๆมากินข้าวข้างทางพอดเองก็เหมือนกันนะไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนพอดก็ยังง่ายเงินเดี๋ยวนี้กล้าว่าพอดแบบนี้แล้วเหรอคะอย่างน้อยพอดก็มีแฟนนะคะพี่อาตีมีหรือยังนี่ไงแฟนพี่แน่ใจเหรอคะแฟนพี่แค่ไม่ชอบแต่งตัวน่ะแต่ถ้าแฟนพี่ได้แต่งตัวขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วก็พอจะต้องตะลึงแน่เทสในการเลือกแฟนของพี่อาติเนี่ยต่ำลงมากเหมือนกันนะคะแต่เอาเถอะค่ะเย็นนี้เนี่ยพอดมีทานข้าวกับว่าที่สาวที่ภัตตาคารหลุมยังไงก็อย่าลืมพาแฟนหน้าเหมือนเต่าของพี่เนี่ยไปร่วมงานด้วยนะคะถือว่าพอดให้โอกาสจะไปก็ไปเองเลยนะฉันไม่ใช่แฟนคุณคุณช่วยผมก่อนได้ไหมคุณอย่าเพิ่งทิ้งผมไปเลยนะฉันไม่ว่างคุณแต่เมื่อกี้คุณก็เห็นแฟนเก่าผมแล้วนี่คุณก็รู้ว่าแฟนเก่าผมอ่ะปากจัดมากแค่ไหนอ่ะคุณช่วยผมหน่อยนะขอร้องผมให้คุณช่วยฟรีๆหรอกผมจะจ้างคุณแต่ถ้าคุณไม่ช่วยผมอีกแล้วก็ผมจะตามติดตัวคุณไปตลอดเลย30,000ได้นี่ครับ30,000บ้าไปแล้วเหรอวะขอเยอะขนาดนี้ยังให้อีกอ่ะคุณเดี๋ยวก็นะแค่แกล้งเป็นแฟนเองอะทำไมต้องพามาบ้านด้วยอะมันก็ใช่แต่สภาพคุณตอนนี้มันไม่ได้ไงคุณไปอาบน้ำก่อนนะเดี๋ยวครับในถุงนี้มีเสื้อผ้ารองเท้าเครื่องสำอางผมมีพอดีเลยอ่ะคุณเอาไปใส่นะขอบคุณนะเสร็จแล้วค่ะผมมี
ผมขออนุญาตใส่ให้นะครับแฟนเก่าของคุณเนี่ยไม่กล้ามาสู้หน้าผมขนาดนั้นเลยเหรอจนป่านี้แล้วเนี่ยยังไม่มาฉันก็คิดแบบนั้นล่ะค่ะใครว่าพวกเราไม่กล้ามาสวยขนาดนี้ไม่น่าใช่หรอกมั้งนี่ยังกล้ามาอีกเหรอแต่ก็ไม่แปลกหรอกนะคะถ้าไม่ใช่เพราะฉันเนี่ยให้การเชิญพวกคุณถ้าไม่อย่างงั้นเนี่ยพี่แล้วก็แฟนของพี่คงไม่มีปัญญาได้มาเหยียบร้านลูกแบบนี้หรอกค่ะถ้าเรามาร้านอะไรแบบนี้ซ้ำๆเนี่ยมันก็ไม่น่าตื่นเต้นนะคะพูดเนี่ยกับตัวเองเคยมาแล้วแหละเมื่อก่อนมาบ่อยค่ะถ้าไม่ใช่พอมีการเชิญเนี่ยฉันคงไม่มาหรอกค่ะนี่แฟนนายเนี่ยพูดจาโอ้อวดเกินไปหรือเปล่าระวังจะหน้าแหกฉันว่าพี่เนี่ยดูแย่มากแล้วแต่แฟนของพี่เนี่ยแย่ยิ่งกว่าไม่อายบ้างหรอคะที่พูดจาโกหกพอจะพูดจายังไงกับพี่ก็ได้นะพี่ไม่สนแต่พอจะมาพูดจาต่ำๆแบบนี้กับแฟนพี่ไม่ได้พลอยเขาเป็นคนดีรู้จักวางตัวในสังคมไม่เหมือนพอร์ตที่ในหัวคิดแต่เรื่องเงินพอร์ตเทียบไม่ติดหรอกนี่ว่าแต่ร้านนี้แพงขนาดนั้นเลยเหรอคะฉันจะบอกอะไรให้นะร้านเนี้ยจัดตั้งโดยบริษัท KLK มูลค่าทางการตลาดเนี่ยมากกว่า100 ล้านที่เธอมาพูดจาแบบนี้เนี่ยคิดว่าเต้เป็นคนหญิงหรือไงผู้จัดการสวัสดีครับคุณหญิงคะจะมาที่ร้านอาหารทำไมไม่แจ้งก่อนล่ะคะดิฉันจะได้ให้ทีมของเลขาเตรียมการต้อนรับสวัสดีครับคุณหญิงพลอยเมื่อกี้เนี่ยอย่าถือสาเลยนะครับผมขอโอกาสอีกครั้งนะครับคุณหญิงพลอยไม่มีโอกาสค่ะฉันไม่มีวันร่วมงานกับพวกคุณอีกค่ะคุณแก้วคะเชิญพวกเขาออกไปทีค่ะเดี๋ยวก่อนสิคะคุณหญิงฟังก่อนสิคะฉันฟังมาเยอะแล้วค่ะนี่ถ้ายังไม่ออกไปเนี่ยฉันจะแจ้งข่าวในเครือธุรกิจของเคโอเชทั้งหมดให้ปิดกั้นพวกคุณทุกทางเอาแบบนั้นดีไหมคะค่ะขอโทษนะคะหญิงหญิงสู้แล้วดิฉันจะถามว่าเรื่องผู้ชายที่คุณท่านนัดดูตัวไว้ให้คุณหญิงสะดวกจะไปเมื่อไหร่ดีคะคุณแก้วคะพลอยฝากบอกคุณพ่อทีนะคะว่าพลอยไม่สะดวกอะค่ะหรือหาเหตุผลอะไรก็ได้ค่ะแต่ว่าคุณเลขาครับไม่ต้องครับอ
สวัสดีครับคุณลุงหนุ่มตอนนี้ผมอยู่กับพลอย2คนแล้วนะครับคุณลุงหนุ่มไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเรา2คนคุยกันถูกคอมากครับสวัสดีครับนี่คุณรู้จักพ่อฉันด้วยเหรอใช่ครับผมเป็นผู้ชายที่พ่อของคุณนัดให้ไว้เองคุณรู้จักฉันตั้งแต่แรกอ่ะทำไมคุณไม่บอกปล่อยให้สู้กับแฟนเก่าอยู่ได้ทีเนี้ยคุณจะยอมเจอผมหรือยังครับหืมคุณไม่ต้องตอบหรอกครับเพราะว่าต่อจากนี้ไปผมจะไม่ปล่อยมือคุณแน่นอนคุณเลขาครับเดี๋ยวผมขออนุญาตพาว่าที่ภรรยาไปสวีทก่อนนะครับยินดีเลยค่ะยังคงตามหาคนที่ยืนอยู่ตรงนี้ที่เธอรักฉันจริงสักคน